วินเมธวินโต้คนจับผิดคบมินพีชยาตอบปมดราม่าสื่อไต้หวันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดาราสาวมินพีชยาออกมาอัปเดตว่าไม่โสดแล้วและได้เปิดตัวหนุ่มคนนั้นให้เห็นเพียงด้านหลังแถมเป็นภาพเลอแต่หลายคนลงความเห็นว่าไปคล้ายกับหนุ่มวินเมธวินล่าสุดวินมาร่วมงาน CTF IFX Jew Fit Outlook Fit ให้ปังฟังให้สนุกนะลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเลยได้ถามถึงเรื่องนี้ว่าใช่ตนหรือไม่พร้อมทั้งเคลียร์ถึงประเด็นดราม่าสื่อไต้หวันด้วยกับดราม่าสื่อไต้หวันที่เกิดขึ้นทางค่ายได้ชี้แจงทั้งหมดแล้วก็เป็นไปตามที่ค่ายชี้แจงเลยส่วนตัวเราก็เคลียร์ชัดไปแล้วใช่เพราะก่อนที่เราจะมีการชี้แจงเราได้มีการปรึกษาประชุมกันก่อนแล้วครับเราเครียดไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ซีเรียสครับเพราะเราก็พยายามทำทุกๆงานให้เต็มที่ที่สุดถือว่างานหน้าเราก็จะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมามีแฟนนิดใช่ครับที่ผ่านมามีแฟนนิดเดี่ยวที่อินโดนีเซียไปก็ขอบคุณแฟนๆมากๆแฟนๆน่ารักมากแล้วก็ตื่นเต้นมากกับโชว์นั้นเราก็พยายามสร้างสรรค์โชว์ใหม่ๆที่แฟนๆยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยครับยิ้มล่าสุดมีคนจับผิดรูปล่าสุดมินพีชยาหลายคนก็เดาว่าเป็นเราขนาดนั้นเลยเหรอครับยิ้มไม่รู้เรื่องเลยครับเราได้เห็นภาพนั้นไหมไม่เห็นครับหลายคนก็เดาว่าเป็นหวานใจคนใหม่ของมินหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช่ครับซีเรียสไหมที่คนคิดว่าเป็นเราไม่ซีเรียสครับคนทักว่าเป็นเราเยอะมากจริงเหรอผมยังไม่รู้เลยนะครับไม่ใช่ครับสถานะของเราตอนนี้ละยังไงว่างครับหัวเราะวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็มีไปทำบุญกับแฟนๆที่ชัยภูมิก็เป็นการถวายพระที่เรามีพิธีการหล่อเมื่อปีที่แล้วก็ดีใจมากๆคือมันไกลมากไม่คิดว่าแฟนๆจะมาร่วมทำบุญกันเยอะขนาดนี้ดีใจมากแล้วก็รู้สึกอนุโมทนาบุญกับแฟนๆทุกคนมากๆครับทำไมถึงเลือกวัดนี้จริงๆผมหาวัดนานมากผมหาวัดที่คนยังเข้าถึงไม่ได้มากเราก็พยายามหาจนคนแนะนำวัดนี้มาเขายังขาดแคลนอะไรหลายๆอย่างแฟนๆก็ตามไปถึงที่นู่นเลยใช่ครับวัดโนนหัวช้างครับยอดทำบุญประมาณเท่าไหร่เห็นประมาณ 200,000 กว่าก็อนุโมทนาบุญเอาไปทำอะไรบ้างผมมีสร้างเป็นโรงครัวมีห้องน้ำแล้วต่อไปลองดูว่าพอจะเป็นโปรเจกต์อะไรได้ต่อซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองบ้างปีนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยครับคิดไว้ไหมอยากได้อะไรเคยบอกไปแล้วว่าข้อมือโล่งมากยังไม่ได้ซื้อเลยครับเก็บตังค์อยู่ยังต้องเก็บอีกเหรอเก็บครับยิ้มหรือเราจะสื่อไปถึงที่ร้านผมส่งผ่านไปหลายสื่อมากครับยิ้มก็ไม่รู้ว่าถึงเขาหรือยังต้องระบุชัดเจนไปเลยชัดเจนเกินไปเดี๋ยวจะเสียมารยาทเราต้องโปรยไปก่อนแล้วข้อมือกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ประมาณไซส์16/17หัวเราะก็ระบุไปเลยถ้าขนาดนี้ยิ้มจริงๆอะไรก็ได้แต่ข้อมือโล่งหัวเราะแต่ใบยังไม่ได้ให้ของขวัญยังไม่ได้ให้ครับคือเขาเดินทางเยอะเราก็เดินทางเยอะเลยยังไม่ได้มีโอกาสเจอกันเลยเราให้ของเขาไปแล้วให้ไปแล้วครับของเราล่ะเดี๋ยวรอเขาว่างค่อยให้ก็ได้ยิ้มแต่ของขวัญที่เราให้เขาไปก็ไม่ธรรมดาใช่คือที่ให้ช้าเพราะว่ารอเขาเลือกของคือผมทักไปถามเขานานมากแล้วว่าอยากได้อะไรก็เลยรอเขาพอรู้ว่าอยากได้อะไรก็จัดให้ทำไมไม่ส่งให้เขาเลยก็กลัวเขาไม่ชอบไงยิ้มเลยเอาที่เขาชอบดีกว่าหมายถึงของขวัญเราทำไมไม่ส่งไปให้เขาเลยอ๋อยิ้มซื้ออะไรก็ได้แหละอันนั้นมันแพงด้วยครับโชว์ข้อมือ
แจ้เดนุพลเซอร์ไพรส์แฟนเพลงวัยเก่าหายคิดถึงจัดคอนเสิร์ตที่สุดของเพลงแจ้เดนุพลมอบของขวัญแซยิดจัดคอนเสิร์ตที่สุดของเพลงแจ้เซอร์ไพรส์แฟนเพลงวัยเก่าให้หายคิดถึงดีใจคนรุ่นใหม่นำเพลงไปร้องไม่หวงนักร้องนักแต่งเพลงระดับตำนานยุค80แจ้เดนุพลแก้วการกลับมาเซอร์ไพรส์แฟนเพลงวัยเก่าให้หายคิดถึงผุดโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกับคลื่นวิทยุสมัยเรดิโอ 98 FM จัดคอนเสิร์ตที่สุดของเพลงแจ้คอนเสิร์ตศิลปินที่คุณแสนรักร้องเพลงดนุพลแก้วการรวบรวมผลงานเพลงเพราะๆที่เจ้แต่งเนื้อเพลงและทำนองเองทั้งหมดพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมถ่ายทอดเพลงสุดไพเราะของพี่แจ้อาทิก้องสหรัฐบูรินบุญวิสุทธ์บอยพีซเมเกอร์เสแตมอภิวัตเท่งเถิดเทิงตั๊กสิริพรและนายณภัทรบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตที่สุดของเพลงแจ้มีตัวแทนศิลปินก้องสหรัฐและบอยพีซเมเกอร์เข้าร่วมงานพร้อมโชว์เพลงเชื่อฉันเรียกน้ำจิ้มกันก่อนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยแจ้ดนุพลเผยว่าเป็นความตั้งใจว่าถ้าพี่แจ้อายุเลย60แซยิดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราจะมีของขวัญให้แฟนเพลงผลงานเพลงที่พี่แจ้แต่งขึ้นมาสิ่งที่เราอยากจะบอกแฟนเพลงว่าการเวลาที่ผ่านพ้นมา 40-50 ปีที่ติดตามผลงานให้กำลังใจเราตั้งแต่รุ่นเรามาจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานว่านี่แหละคือไอดอลของคุณพ่อศิลปินที่คุณแม่รักมากที่สุดเขาได้มีความภาคภูมิใจเอาไปอวดลูกๆว่าผลงานเหล่านี้ที่แจ้แต่งเองมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราอยากจะบอกคืนกลับไปให้แฟนเพลงภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทุ่มเทให้กับเราคอนเสิร์ตครั้งนี้มีน้องๆศิลปินเจเนเรชั่นใหม่ๆที่จะมาร่วมงานกันสำหรับแฟนๆที่คิดถึงบทเพลงของพี่แจ้จะผ่านการถ่ายทอดอารมณ์โดยศิลปินอีก7ท่านที่มีชื่อเสียงคุณภาพสำหรับวงการเพลงบ้านเราในปัจจุบันรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ผลงานเพลงของพี่แจ้มานั่งฟังเพลงของตัวเองหัวเราะมันก็เลยดูแปลกๆเรามีความรู้สึกว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจแล้วรักเพลงของเราจริงๆไม่ได้หลอกลวงยิ้มตัวพี่แจ้เองก็อยากจะฟังว่าน้องๆเขาจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรทุกคนก็โตมากับเพลงเหล่านี้มีประวัติความหลังที่มากับเพลงเหล่านี้ทั้งนั้นเพลงพี่แจ้ไม่มีวันตายมีศิลปินรุ่นหลังนำมาร้องตลอดดีใจครับศิลปินแต่งเพลงก็อยากจะเผยแพร่เพลงออกไปอยู่แล้วก็มีน้องๆมาขอเพลงพี่แจ้เอาไปร้องพี่แจ้ก็ไม่เคยไปปิดกั้นไม่เคยคิดเรื่องเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์กับน้องๆพ่อแม่น้องมีบุญคุณกับพี่แจ้สมัยก่อนซื้อเพลงซื้อเทปของพี่แจ้เราก็ได้ตอบแทนแฟนเพลงรุ่นพ่อแม่ที่ลูกหลานเขาอยากร้องเพลงเราไม่เก็บตังค์ไม่หวงยกเว้นคนที่มีเวทีมีสปอนเซอร์แล้วสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่แจ้มาเซอร์ไพรส์สร้างความอบอุ่นบันเทิงให้กับแฟนเพลงแน่นอนครับแล้วเจอกันเสาร์ที่วันที่27พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์